ฟังนิทานกันแล้วกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งได้เกิดความอดอยากขึ้นในหมู่เกาะชวาราชาแห่งเสือทั้งหลายจึงได้เรียกเสนาบดีมาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องอาหารที่หายากเมื่อบรรดาเสนาบดีเข้ามานั่งเรียงกันเรียบร้อยแล้วราชาแห่งเสือจึงได้พูดขึ้นว่ายิ่งวันเวลาผ่านไปอาหารของพวกเราก็ยิ่งหายากมากขึ้นเรานั้นก็ผอมลงและเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเมื่อราชาได้กล่าวจบแล้วเสนาบดีจึงได้พูดกันว่าคงไม่มีทางอื่นหรอกพะยะค่ะเราคงจะต้องยึดเกาะเบอร์เนียไว้ให้ได้แล้วจากนั้นก็ให้พลเมืองของที่นั่นส่งเครื่องบรรณาการมาเป็นอาหารให้แก่พวกเราราชาแห่งเสือทั้งหลายได้พูดว่าดีมากถ้าอย่างนั้นเราจะยื่นคำขาดไปให้ชาวเบอร์เนียเดี๋ยวนี้ราชาแห่งเสือได้เลือกเสนาบดีเสือมา3ตัวเพื่อเป็นทูตและได้สั่งว่าจงไปพบราชาแห่งเบอร์เนียวแล้วบอกเขาว่าราชาแห่งเสือทั้งหลายในเกาะชวาสั่งให้พวกเขาส่งอาหารจำนวนมากมาให้เราและถ้าเขาปฏิเสธข้าจะยกกองทัพไปยึดเกาะเบอร์เนียวให้สิ้นซากและข้าจะลงโทษเขาด้วยถ้าหากว่าพวกเขาอยากจะรู้ฤทธิ์เดชของข้าก็ลองดูได้เลยราชาแห่งเสือได้ถอนหนวดเส้นที่ยาวที่สุดและส่งให้เสนาบดีเพื่อที่จะนำไปเป็นทูตเมื่อเสนาบดีได้รับหนวดเส้นนั้นแล้วก็ออกเดินทางข้ามทะเลชวากว้างใหญ่ไปและในที่สุดคณะทูตก็มาถึงเกาะเบอร์เนียวคณะทูตได้หยุดปรึกษากันว่าเราจะพบราชาแห่งเกาะนี้ได้ที่ไหนกันล่ะแต่ไม่มีใครตอบถูกเมื่อไม่มีใครรู้ก็ต้องออกค้นหาต่างพากันเดินไปทางนั้นทางนี้จนทั่วทั้งป่าแต่ก็ไม่พบใครเลยเพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายในป่านั้นต่างหวาดกลัวคณะทูตจึงได้พากันหลบซ่อนเสียหมดหลังจากที่ได้เดินตระเวนจนเหนื่อยหอบแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าเราจะพบราชาแห่งเกาะเบอร์เนียวได้ที่ไหนคำถามอย่างนี้ถามกันแล้วก็ถามกันอีกแต่ก็ไม่มีใครตอบได้เมื่อจนปัญญาหมดหนทางกันแล้วก็กลับบ้านคณะทูตก็ได้เดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งเผอิญไปพบเข้ากับกระจงพอดีคณะทูตได้หยุดก้มลงมองกระจงทั้งนี้ก็เพราะว่าคณะทูตล้วนแล้วแต่ตัวโตสูงใหญ่ส่วนกระจงนั้นตัวเล็กมากคณะทูตได้พูดกับกระจงว่านี่เจ้าหนูราชาของเจ้าอยู่ที่ไหนกันเรามาจากราชาแห่งเสือที่เกาะชวาน่ะเราจะมาเพื่อบังคับให้ราชาของเจ้ายอมจำนนอ๋อราชาของพวกเรากำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าโน้นน่ะกระจงได้พูดเจ้าเสือจึงได้พูดต่อไปว่าพาพวกเราไปหน่อยสิเราจะได้เจรจากันถึงจุดประสงค์ที่เราได้รับมอบหมายมายังไงล่ะเจ้ากระจงได้นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและได้พูดออกไปว่าอ๋อเป็นผู้ถือกระแสรับสั่งมาจากราชาแห่งชวางั้นขอได้โปรดพักผ่อนที่นี่ก่อนเถิดฉันน่าจะเป็นผู้นำข่าวนี้ไปเองหลังจากนั้นเจ้าเสือก็ได้พูดขึ้นว่างั้นเจ้าจงไปบอกราชาของเจ้าแบบนี้นะจงบอกราชาของเจ้าว่าราชาของพวกเราต้องการอาหารและเงินทองถ้าหากว่าราชาของเจ้าขัดขืนและไม่ยอมพวกเราจะยกทัพมาที่นี่และปราบให้ราบเป็นหน้ากลองพวกเจ้าฟังดูเอาเถอะว่าเจ้าจะกลัวไหมแล้วไปบอกให้พระราชาของเจ้าจัดการตามที่ข้าขอด้วยฝากด้วยล่ะกระจงได้รับหนวดมาจากเสืออย่างนอบน้อมแล้วได้หันกลับหายเข้าไปในป่าโอ้นี่เบอร์เนียวจะเป็นเช่นไรเนาะเมื่อเสือขออาหารเขาก็ต้องหมายถึงเนื้อฉันน่ะก็เป็นสัตว์ที่มีเนื้อถ้าพวกเขายกกองทัพมาพวกเขาจะมาทำร้ายเราและเขาก็ต้องอยู่ในเบอร์เนียวนี้ต่อไปกระจงได้คิดวุ่นวายไปตลอดทั้งทางจนกระทั่งไปพบกับเม่นเข้าตัวหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเม่นได้ฟังเพื่อนเอ้ยเพื่อไม่ให้เสือแห่งชวามาทำร้ายเบอร์เนียวของเราอ่ะขอขนของเพื่อนสักเส้นนึงได้มากระจงได้พูดเจ้าเม่นไม่รีรอถอนขนของตัวเองออกมาแล้วได้ส่งให้กับกระจงกระจงได้ขนของเม่นแล้วก็กลับไปพบคณะทูตราชาแห่งเสือที่คอยอยู่โอ้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ฉันไปพบราชาของเราแล้วพระองค์กำลังพักผ่อนจากการล่าสัตว์อยู่ข้าราชบริพารของพระองค์ก็กำลังลับเล็บของพระองค์ให้
ฉันเนี่ยนะได้ไปนั่งตรงหน้าของท่านแล้วก็ทูลกล่าวเรื่องราวที่ท่านสั่งไปขณะที่พระองค์ฟังนั้นน่ะสายตาของพระองค์ก็แดงกำเลยด้วยความโกรธเลยล่ะและในที่สุดนะพระองค์ก็ได้ตรัสออกมาว่าจงไปบอกเขาเถิดว่าข้าไม่ยอมตกลงอะไรทั้งนั้นข้าขอกู้อิสรภาพและอยู่อย่างสงบมาช้านานจงบอกราชาแห่งเสือเถิดว่าข้าจะไม่ยอมมอบอะไรให้ทั้งนั้นจงบอกเขาว่าเรานั้นเลือกสงครามนี่แหละราชาของพวกเราตัดเช่นนี้คณะทูตของราชาเสือได้ฟังกระจงพูดอย่างประหลาดใจกระจงก็ได้พูดต่อไปว่านี่ราชาแห่งเสือของเราได้ถอนหนวดของเขามาด้วยความโกรธด้วยละฉันเอามาให้ท่านด้วยคณะทูตได้รับขนเม่นจากกระจงไปแล้วก็พากันหวาดกลัวเพราะขนเม่นที่กระจงบอกว่าเป็นหนวดของพระราชานั้นใหญ่กว่าหนวดของราชาเสือซะอีกคณะทูตได้หันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วและว่ายน้ำข้ามฝั่งไปยังฝั่งชวาและได้เข้าเฝ้าพระราชาเสือพวกเราได้ยืดขำขาให้แก่ราชาเบิร์นเฮียวแล้วแต่ว่าเขาได้ส่งสิ่งนี้มาแทนพระยาค่ะเมื่อพูดแล้วคณะทูตก็ได้ส่งขนเม่นอันยาวให้กับราชาเสือเมื่อราชาแห่งเสือได้รับมาดูแล้วดวงตาของราชาเสือก็เลื่อนลอยฉันได้ตัดสินใจตั้งแต่พวกท่านไปแล้วเราควรจะเก็บภาษีจากพวกช้างดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตที่เกาะเบอร์เนียวนั่นเลยเจ้าพวกนั้นช่างน่ากลัวซะจริงราชาเสือได้พูดขึ้นและด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีเสืออยู่ในเบอร์เนียวมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่ากลอุบายของกระจงที่นำขนเม่นไปให้กับราชาเสือนั่นเอง